เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเพื่อไทยเร่งศึกษาเนื้อหาคำสั่งที่13/2561กำหนดองค์ประชุมเคาะวันแจ้งที่ประชุมแต่ก็ยังคงสับสนอยู่บ้างในบางประเด็นนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมการที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรับรองข้อบังคับพรรคใหม่เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่และเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครตามที่กำหนดในคำสั่งคสช.ที่13/2561โดยเบื้องต้นจะหารือกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาคำสั่งคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการประชุมและเตรียมการในการจัดการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำสั่งโดยคำสั่งที่13/2561ระบุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันโดยสิ่งที่ต้องหารือนั่นคือจะกำหนดองค์ประกอบและองค์ประชุมใหญ่อย่างไรเนื่องจากคำสั่งที่13/2561กำหนดให้มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า250คนมีกรรมการบริหารและสมาชิกโดยไม่ต้องมีสาขาพรรคเนื่องจากถูกยุบไปแล้วนอกจากนั้นยังต้องหารือว่าจะกำหนดวันประชุมใหญ่เมื่อใดเนื่องจากจะต้องแจ้งต่อกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า5วันทางนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคได้ศึกษารายละเอียดของคำสั่งที่ยังคงสับสนในการตีความเนื่องจากถึงมีการซับซ้อนกันถึง3กฎหมายคือพ.ร.ป.พรรคการเมือง2560คำสั่งคสช.ที่53/2560และคำสั่งที่13/2561และสับสนอยู่อย่างเช่นสามารถจัดตั้งสาขาได้ภายใน1ปีซึ่งแปลว่าหากตั้งสาขาไม่ครบเลยเวลาการเลือกตั้งที่กำหนดไว้คือ24 กุมภาพันธ์ 2562ก็ยังสามารถส่งผู้สมัครได้ใช่หรือไม่คงต้องมีการสอบถามความชัดเจนกันต่อไปยิ่งลักษณ์โพสต์ IG พี่ชายมาเยี่ยมเพื่อนที่รัสเซียโดยแฟนคลับนั้นก็ให้กำลังใจและอยากให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยเป็นภาพคู่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับบรรยายว่าพี่ชายพามาเยี่ยมเพื่อนที่มอสโกประเทศรัสเซียเลยถือโอกาสมาเดินเล่นไม่ได้มานานที่นี่เปลี่ยนไปมากถนนกว้างขึ้นมีการจัดระเบียบทางเท้าดูแลรักษาความสะอาดทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมีอีโคโนมิกแอคทิวิตี้มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นั้นบอกว่าคิดถึงทั้งสองคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและอยากให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งซุปเปอร์โพลเผยประชาชนภูมิใจในความเป็นชาติและความเป็นคนไทยในขณะนี้และต้องการให้บ้านเมืองสงบรู้สึกละอายเมื่อการเมืองขัดแย้งรุนแรงบานปลายสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องความภูมิใจของประชาชนวันนี้จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,089 ตัวอย่างระหว่างวันที่5ถึง14กันยายนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 รู้สึกภูมิใจน้อยถึงไม่ภูมิใจเลยและรู้สึกละอายใจช่วงการเมืองขัดแย้งรุนแรงบานปลายในขณะที่ร้อยละ 8.1 ภูมิใจมากถึงมากที่สุดอย่างไรก็ตามประชาชนร้อยละ 92.8 มีความภูมิใจต่อประเทศชาติและความเป็นคนไทยในสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มีเพียงร้อยละ 7.2 ที่ภูมิใจน้อยและไม่ภูมิใจเลยโดยกลุ่มที่ภูมิใจมากที่สุดคือกลุ่มคนที่จะได้เลือกตั้งครั้งแรกถึงร้อยละ 94.8ทางนี้ประชาชนร้อยละ 93.3 ต้องการมากถึงมากที่สุดที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยไม่ขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงและร้อยละ 58.1 ระบุคนที่เคยยุแยงยุยงปั่นป่วนความไม่สงบของบ้านเมืองทางโซเชียลหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถือไม่ใช่คนไทยเป็นพวกต่างชาติผู้ไม่หวังดีต่อประเทศไทยรับจ้างจากฝ่ายการเมืองนอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.4 ต้องการให้จัดการขั้นเด็ดขาดมากถึงมากที่สุดต่อพวกสร้างสถานการณ์การเมืองที่ขัดแย้งรุนแรงและบานปลายจบการข่าว12:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN